ัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ The Puffin House Channel นะครับ Channel ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์การเดินทางและแบ็คแพ็คมากที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามหนึ่งที่แบบโดนคำถามถามมาบ่อยมากคำถามนั้นคือเป็นผู้ชายนะครับความสูงประมาณแบบ170-175หรือ165คือความสูงมาตรฐานชายไทยทั่วไปนะครับกำลังมองหาเป้ขนาดประมาณ40ลิตรก็คือเที่ยวประมาณ5-10 วันโดยประมาณนะครับจะเอาเป้รุ่นไหนดีปกติคำถามเนี่ยเราก็ต้องมาจะถามก่อนว่าแบบเรามีตั้งงบไว้ประมาณเท่าไหร่หรอคำตอบทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 5,000-7,000 บาทนี่เป็นราคาโดยประมาณนะครับจากประสบการณ์ของเราที่แบบเราขายของมาเป็นเวลานานเราก็เลยมาทำคลิปให้ดูว่านะถ้าต้องการเที่ยวประมาณ 5-10 วันเป้ประมาณไหนถึงจะเหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป้ที่ผมเลือกไว้แล้วนะฮะเป็นแบบทางรุ่นที่แบบทางร้าน The Puffin House เนี่ยเราคัดสรรมาแล้วว่าเหมาะทั้งคุณภาพและก็ราคานะครับรุ่นแรกไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะอันนี้เป็น Reuter Air Contact Lite 40+10นะฮะรุ่นนี้อาจจะได้เปรียบกับเพื่อนในตรงที่ว่ามันเป็นขนาด40ลิตรก็จริงแต่ด้วยความที่มันสามารถขยายขนาดเป็น50ลิตรได้คือเป็นตัวของ40+10เป็นของยี่ห้อ Reuter นะครับระบบหลังเป็นตัวของ Air Contactปรับความยาวหลังได้อันนี้คือดีมากเพราะว่าเราสามารถซื้อเป้เนี่ยสามารถแบ่งให้เพื่อนใช้ให้น้องใช้ให้ใครใช้ก็ได้นะครับเพราะด้วยความที่หลังมันจะไม่ได้ตายตัวตัวฮิปเบลของ Reuter ก็จะนิ่มที่สุดแต่ว่า Reuter อาจจะมีข้อเสียอย่างตรงที่ว่ามันไม่มีตัวของเลนส์คัพเปอร์มาให้ด้วยอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียพอสมควรเมื่อเทียบกับอีก3รุ่นที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนะครับแต่มันก็ทดแทนมาด้วยหลายๆอย่างที่ Reuter มีแล้วไม่เหมือนใครอย่างแรกเลยสีของ Reuterสีนี้เป็นสีที่ผมชอบมากสุดคือสีจะออกแบบฟ้าหม่นๆนะครับแล้วราคาก็จะค่อนข้างเป็นมิตรราคาก็คือ 6,150 บาทนะครับราคาถือว่าใช้ได้เมื่อเทียบกับการได้เป้ประมาณ 40-50 ลิตรในเวลาเดียวกันก็เป็นเป้ที่ผมค่อนข้างจะแนะนำสำหรับคนที่แบบกำลังมองหาเป้ใบแรกในชีวิตนะครับที่แบบราคาไม่แรงรูปทรงสวยแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายอย่างนะครับน้ำหนักเป้ตัวนี้อยู่ที่ 1.68 กิโลนะครับ 1.68 กิโลเป็นเป้ที่หนักที่สุดในบรรดา4รุ่นที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นี่เป็นรุ่นแรกที่เราขอแนะนำนะครับ Reuter Air Contact Lite 40+10มี3สีนะครับก็จะมีสีเทาแล้วก็สีเขียวอีกอันนึงรุ่นถัดมาก็คือจะเป็นขอพูดตัวนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเป้ออสเปย์ครับที่แบบดังที่สุดของบ้านเราอันนี้มีชื่อรุ่นว่าเคสเซลขนาด38ลิตรนะฮะถ้าเป็นของออสเปย์เนี่ยก็จะเป็นโลโก้ตัวของนกอินทรีที่เป็นโครงกระดูกออสเปย์จะขึ้นชื่อเรื่องของความเบาของน้ำหนักเป้มากๆตัวนี้หนักอยู่ที่ประมาณ 1.3 กิโลเท่านั้นเองก็คือจะเบามากนะครับระบบหลังของออสเปย์ก็จะเป็นตัวของแอร์สเคปสามารถปรับหลังได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ระยะการปรับอาจจะสู้ของ Reuter ไม่ได้เพราะนั้นการจะซื้อเป้ของออสเปย์เราต้องวัดระยะหลังก่อนเสมอนะครับมีช่องใส่น้ำด้านข้าง2ข้างเช่นเดียวกันนะครับเป้เปิดบนได้เปิดล่างได้แต่ว่าเปิดเข้าทางด้านหน้าไม่ได้นะครับอันนี้เลนส์คัฟเวอร์อยู่ที่ด้านล่างนะครับอันนี้มีติดมาให้เลยขนาด38ลิตรก็จะเป็นขนาดที่ค่อนข้างแนะนำเหมือนกันสำหรับการเที่ยวประมาณ 5-10 วันสีก็ถือว่าสวยพอสมควรนะครับราคาเป้ตัวนี้อยู่ที่ 6,500 บาทนะครับ 6,500 บาทก็จะราคาแพงที่สุดก็จะค่อนข้างจะแบบว่าอาจจะไม่ใช่เป้ตัวแรกเพราะราคามันจะค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับอาจจะเป็นแบบการเป็นเป้ไว้ที่สองต้องการมองหาสีที่มันฉูดฉาดมากขึ้นอันที่3เป็นตัวของเกเกอรี่นะฮะเป็นเกเกอรี่รุ่นซูรูขนาด40ลิตรนะครับตัวเกเกอรี่นี่ดีอย่างตรงที่สีมันเยอะมากมีสีดำเทามีสีเขียวมีสีส้มแล้วก็มีสีเนวี่บลูหรือว่าสีน้ำเงินนะครับเกเกอรี่ก็คือมีเลนส์คัฟเวอร์ติดมาให้เลยเหมือนกันเลนส์คัฟเวอร์จะวางไว้อยู่ที่ด้านหน้านะครับก็เหมือนกับตัวของออสเปย์ตัวของซูรูดีกว่าตรงที่สามารถเปิดเข้าทางด้านหน้าได้นะครับตรงนี้เราเปิดแบบนี้ออกเนี่ยแล้วมันจะมีซิปที่สามารถใส่ของทางด้านหน้าโดยซึ่งเป็นสิ่งที่รุ่นที่เหลือทำไม่ได้นะครับในราคาประมาณนี้นะฮะระบบหลังแต่ว่าตัวของซูรูเนี่ยหลังมันจะเป็นตะข่ายนะครับระบบหลังของซูรูจะไม่สามารถปรับความยาวหลังได้อันนี้จะค่อนข้างแบบตายตัวมากเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อหลัง M หรือว่าหลัง L ก็ต้องหาคนที่ความสูงประมาณนี้ตลอดถ้าแบบเช่นบางคนแบบมีเพื่อนตัวสูงแบบอยากจะซื้อไปแชร์กันเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นซูรูเป็นค่อนข้างที่จะตายตัวเรื่องของระบบหลังนะครับ
อ่ะแต่ถ้าเกิดอยากได้เกรกอรี่แต่อยากที่จะแบบที่ปรับหลังได้เป็นทำยังไงดีก็ต้องไปดูรุ่นถัดไปก็คือรุ่นนี้อันนี้เป็นเกรกอรี่รุ่นพารากอนอย่าเพิ่งสับสนชื่อรุ่นนะครับอันนี้เป็นชื่อรุ่นว่าเกรกอรี่พารากอนขนาดตัวของ38ลิตรขนาดเท่ากับตัวของเคสเทลรุ่นนี้นะครับแต่พารากอนเนี่ยเป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป้โคตรเบาเลยใบนี้อยู่ที่ประมาณ 1.28 ถึง 1.29 กิโลนะครับทุกอย่างทำมาในระยะแบบเรียกว่าเป็นอุลตราไลท์แบ็คแพ็คมากๆเป็นเป้ที่ออกแบบเพื่อสำหรับการไปเดินป่านะครับแบบใส่ของไม่ได้แบบจำนวนมากมายนะต้องการเป้ที่น้ำหนักเบามีเลนส์คัฟเวอร์มาให้และสามารถปรับระยะหลังได้นะครับอันนี้ปรับขึ้นลงได้อย่างตัวนี้เป็นใบขนาด SM นะครับบางทีอาจจะแบบให้เพื่อนอาจจะเป็นแบบแฟนใช้ด้วยกันยังพอใช้ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป้ขนาดค่อนข้างไม่ใหญ่ตัวของพารากอนมีอย่างนึงตรงที่ว่าขนาดความสูงของเป้เนี่ยแทบจะพอดีกับการขึ้นเคบินไซด์ขึ้นเครื่องบินเลยนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ขึ้นเครื่องบินได้ใบเดียวจบในขณะที่รุ่นอีก3รุ่นที่เหลือเนี่ยจะค่อนข้างก้ำกึ่งแล้วเพราะว่าความสูงมันเกินไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นตัวนี้สามารถขึ้นได้สบายใจราคาใบนี้อยู่ที่ 6,100 บาทนะครับก็ราคาจะต่ำกว่าดอยเตอร์นิดนึงแต่สิ่งที่มันเทียบกับดอยเตอร์คือขนาดมันจะเล็กกว่าทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยว่าแบบถ้ามีงบประมาณนี้โอเคงบผ่านทุกอย่างแล้วจะซื้อเป้ใบไหนดีเป็นใบแรกอันนี้แบบตอบยากมากนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อจะมีข้อดีข้อเสียของมันเองแต่ในความคิดผมคือแบบถ้าต้องการทุกอย่างครบมีฟังก์ชันครบมีเลนส์คัฟเวอร์ครบทุกอย่างครบหมดแล้วในราคาที่แบบกลางๆแบบไม่มากไม่น้อยไปคำตอบนี้มันก็จะตกมาอยู่ที่ประมาณตัวของซูลูขนาด40หรือมันก็เป็นพารากอนขนาด38ลิตรนะครับแต่ต้องการสีแบบออสเปย์เนี่ยอย่างเช่นออสเปย์สีแบบนี้สีแบบนี้หาที่อื่นไม่ได้แล้วหรือต้องการระบบหลังแบบออสเปย์อันนี้ไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องไปที่ออสเปย์แต่ต้องการเป้ที่แบบขนาดแบบใหญ่มากทำงานได้หลากหลายเป็น40ก็ได้50ลิตรก็ได้ในราคาที่แบบไม่มากสุดก็ต้องคำตอบก็ต้องเป็นตัวของดอยเตอร์แอร์คอนแทคไลท์40บวก10นะครับโดยส่วนตัวนี่ผมแบบสะพายมา3ยี่ห้อแล้วมันต้องบอกนะครับมันขี่กันในระดับแบบหลักเซนเนี่ยบอกตัดสินใจยากมากว่าตัวไหนดีที่สุดเราคงได้ให้ได้เพียงข้อมูลนะครับดีสุดคือแบบคุณลูกค้าต้องแบบลองไปวัดหลังเองมาลองสภาดูเองแบบชอบใบไหนมากที่สุดแล้วก็ใบนั้นนะครับจะเป็นใบที่แบบเราจะรักมันมากสุดใช้มันไปตลอดกาลมานานโอเคนะครับก็คิดว่าคลิปนี้คงเป็นแบบข้อมูลที่สำคัญพอสมควรในการเลือกเป้ใบแรกในชีวิตของเราถ้าเกิดแบบมีคำถามหรือข้อสงสัยก็ติดต่อมาได้ที่ร้านเราตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นช่องทางของ Facebook หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ thepuffinhouse.com ก็ได้เช่นเดียวกันเรามีทีมงานตอบแทบจะตลอดเวลาเพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้นอนกันเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับมีคำถามก็คือทิ้งไว้ใน YouTube ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาตอบให้บ๊ายบาย